ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบ้านของน้องเด่นคุณแล้วนะคะไปเอาไปดิเดี๋ยวพึ่งเลยเอาวะค่ะเราอยู่กับบ้านน้องเด่นคุณนะคะก็โอ้โหโอ้อามากเลยค่ะไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะไปไปโลกตาแดงคืออะไรไม่รู้คือห้องนี้ครับเป็นห้องเล็กๆห้องเล็กที่ทำมาเพื่อแบบโอเคไม่พูดเด่นไม่พูดเพราะมันแบบเป็นของศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ผมดูแลอยู่ก็เอาความจริงเลยดีกว่าเราอยู่โลกแห่งความโกหกมานานแล้วสมองผมก็เริ่มทำงานไปเพราะว่าผมว่านะวันนี้เรามาถ่ายละครจะอยากถามเรื่องอะไรถามชีวิตอยากถามอะไรไหมเดี๋ยวก็ต้องบอกกันถามท่านผู้ชมดูว่าต้องการรู้อะไรค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงสนทนากับน้องเด่นคุณนะคะใครที่มีคำถามอะไรค่ะก็พิมพ์มาเลยนะคะข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ส่งมาเลยนะส่งมาเลยนะคะขอความจริงกับประชาชนประชาชนทุกคนต้องการเห็นความจริงไม่ได้ต้องการเห็นความหลอกลวงโซเชียลสมัยนี้แค่ใช้นิ้วกดก็ทำได้ทุกอย่างประชาชนต้องการเห็นความจริงต้องการเห็นเบื้องแท้ข้างในจริงๆของนักแสดงแต่ละคนไม่แต่ว่านักแสดงแต่ละคนก็ต้องเกรงใจและก็มีความไม่ก้าวก่ายต่อผู้อื่นแล้วเด่นก้าวก่ายไหมไม่ก้าวก่ายแล้วก็ไม่เกรงใจด้วยขายผลงานครับไม่ได้ขายชีวิตส่วนตัว all right โอเคใครมีคำถามอะไรนะคะทิ้งเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด่นคุณตอบให้นะคะถ้าเรารู้จักคำว่าโกหกครั้งหนึ่งก็ต้องมีครั้งสามนั่งดีๆค่ะเด่นคุณมาสอนเรื่องเราการใช้ชีวิตคนเรานะครับไม่มีใครเหมือนใครสักคนในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอายกมลเนตรนันเจตคุกิมิยะเจมมาหรือว่าเด่นคุณหรือว่าจะเป็นใครก็ตามเคนภูมิหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างทำไมต้องเมนชั่นถึงคนอื่นคะคนจะได้คิดออกไหมถ้าผมไม่พูดว่าแมวอย่างเงี้ยรู้จักไหมล่ะก็ต้องบอกพูดอย่างเงี้ยพูดดีๆค่ะเด่นคุณอย่างสมมติถ้าคุณมีคนรอบข้างบางคนที่คุณอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาไม่ได้หรือว่ามีอะไรที่แบบไม่ตรงใจอย่างเงี้ยขอให้คุณคิดไว้ว่าพระเจ้านั้นสร้างคนเรามาที่แตกต่างกันเด่นเข้าเรื่องแทนที่เราจะให้เขาปรับตัวเข้ามาหาเรามันเป็นไปไม่ได้ครับยังค่ะเด่นมีคำถามแรกแล้วค่ะคำถามแรกนะคะจากน้องพัฒนิชานะคะถามว่าพี่เด่นคิดว่าพี่ไอเป็นคนยังไงค่ะพี่ไอเป็นคนยังไงเอาสิ่งในมือวางลงค่ะที่รักในสิ่งที่เรามองเห็นนั้นเราไม่สามารถรับรู้ได้ถ้าสมมติถ้าภายนอกพี่ไออาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรในสิ่งแปลกใหม่ชอบเขียนหนังสือชอบอ่านหนังสือชอบเรียนรู้ชอบบางทีอาจจะเป็นเอางี้สำหรับคนทั่วไปนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาจะอยู่กับโลกของเขามากกว่าโลกของคนอื่นก็มันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่เราไม่สามารถรู้เบื้องลึกจริงๆพี่อาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ใครจะไปรู้บางทีพี่อาอยู่บ้านอาจจะนั่งแบบเล่นเดอะซิมเล่นดอทเดย์เล่นวอลคราฟเล่นฮอนกลับไปไอ้มึงไอ้เล่าเที่ยวเปล่าเชื่อเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ลึกๆจริงๆเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วตั้งแต่เด่นสัมผัสมาพี่อาเป็นแบบนั้นปะคะก็แบนๆก็บอกสัมผัสมาเป็นยังไงก็อย่างนั้นก็เป็นคนผอมๆเพียวๆอย่างเงี้ยใช่เอามาเอาขึ้นมาล้างสบู่หรือยังกินไก่ไหมจ๊ะอย่ามาจับหมอนชานเอามานี่อ่ะเนี่ยก็ต้องจับเท่ามาให้มีน้องถามอีกค่ะว่าพี่เด่นได้นอนหรือยังคะดูง่วงๆนะคะคือด้วยการที่เป็นนักแสดงต้องอ่านบทนะฮะอ๋อเมื่อคืนโทรไปไม่ได้อ่านก็เราก็มีกิจกรรมในการทำก่อนที่จะนอนทุกครั้งก็คืออย่างผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบฮัลโหลค่ะพี่มอสนี่คลิปสองอะค่ะอันนี้รอนะคะสดชอบเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วก็จะหาอะไรทำเล่นกีตาร์ร้องเพลงบ้างสไตล์หนุ่มเหงาอย่างเงี้ยหนุ่มมีบ้างไปเรื่อยชีก็ดีครับนอนน้อยนอนดึกครับ
ใช่มีการสวดมนต์บ้างอะไรอย่างนี้บ้างถวายของเกี่ยวกับเทพเจ้าประจำกายเราอะไรอย่างนี้ครับก็คือจบไปอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามต่อมาค่ะถามว่าพี่เด่นคิดว่าพี่ไอสวยเลเวลไหนคะเลเวลนะฮะมันเป็นคนหรือมอนสเตอร์ฮะมีเลเวลด้วยความสวยของคนเรานะครับอันนี้อาจจะเป็นคำพูดตามนิยายหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนเขียนขึ้นมาความสวยมันก็อยู่ที่ภายในจริงครับพี่ไอสวยในระดับไหนเขาก็จะมีความสวยและความไม่สวยปะปนกันไปในทุกรูปแบบของคนเราครับเขาก็จะมีความสวยของเขาด้วยความที่เป็นคนที่สนุกใช่ภายในเขาเป็นคนสนุกค่ะใช่แต่ถ้าสมมติว่าความไม่สวยของเขาคือการที่เขาก้มหน้ามากเกินไปครับคือยังไงก้มหน้าทำร้ายตัวเองมากเกินไปคือยังไงที่พิมพ์งานจอตั้งจอคอมแล้วเขาก็จะชอบแบบไม่รักษาสุขภาพตัวเองนี่คือความไม่สวยคือแสดงว่าความสวยของเขาคือความตลกใช่ครับก็ทำให้เขาแบบดูไม่มีความสุขในสิ่งแต่เขาเป็นความสุขของเขาใช่แต่ว่าเราถ้าความสุขของเราอย่างเราชอบอาจจะไม่เราอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือเรามองเขาเราก็เลยทุกข์แต่เขาอาจจะเป็นความสุขมันคือความทุกข์เลยเหรอที่ฉันตั้งเขียนหนังสือใช่ผมสังเกตไม่ได้เวลาพี่นั่งอ่านหนังสือทีไรผมก็จะทักตลอดนิ้วล็อกแล้วนิ้วล็อกแล้วสังเกตไหมเด่นมันคือความทุกข์เด่นไหนเธอบอกว่าเธอจะไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนผมเป็นคนที่ชอบเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ไม่ก้าวก่ายเนี่ยเรียกว่าก้าวก่ายก้าวก่ายแล้วผมไม่บอกพี่หยุดอ่านได้ไหมแล้วก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ใช่ไหมผมก็บอกนิ้วล็อกแล้วนิ้วล็อกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทะเลาะกันเกินไปเรากลับมาที่คำถามต่อมาค่ะแล้วก่อนจะไปคำถามมีคนบอกว่าพี่เด่นบ่นหรือว่าท่องบทอะไรอยู่มันคือการเรียนการสอนนะคำถามต่อมาค่ะถ้าพี่เด่นสนิทกับพี่ไอจริงพี่เด่นต้องรู้ว่าพี่ไอน้ำหนักเท่าไหร่โอ้43เป๊ะเก่งมากถูกต้องค่ะปิ๊งปิ๊งถูกต้องนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าขอล่ามแปลคำตอบของเด่นคุณนะคะที่นี่ล่ามมีแต่โซ่ที่บ้านผมเด่นทำอะไรทำอะไรนั่งดีตอบคำถามของคุณแต่ละคนดูไร้สาระมากเลยครับอุ๊ยแรงคำถามของผมเนี่ยจะมีแต่คำถามเกี่ยวกับบ้านเมืองครับผมยังไงก็แบบอากาศวันนี้เป็นยังไงไม่ใช่บ้านเมืองอ้าวแล้วบ้านเมืองบ้านพี่มีอากาศเหรอหายใจยังไงมันมีคนชมด้วยเนาะคำถามแรกชมว่าพี่เด่นเก่งอ่ะแน่นอนตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะขอคำถามอีกค่ะพิมพ์กันมาอีกเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เด่นแบบอยากตอบมากเรื่องแบบไก่กับไข่อะไรอย่างเงี้ยนะอย่าถามไก่กับไข่นะคะเด่นบอกนะว่าถามอะไรครับผมมีทุกคำตอบผมเนี่ยเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องเพราะว่าสมัยเรียนผมโดดเรียนทุกครั้ง แต่ไปหาความรู้นอกโรงเรียนนะยังไงก็แบบอย่างเวลาคุณเรียนในห้องคุณอาจจะแบบเรียนหนังสือครับแต่ผมเรียนด้วยมือผมเรียนด้วยความรู้ว่าจับนี่ปั๊บสิ่งนี้ไม่ถูกอ่ะไม่เอาแล้วสิ่งนี้ถูกจับสิ่งนี้ครับมีความเรียนเกี่ยวกับเรียนรู้นอกห้องครับไม่มีผมผ่านมาแล้วครับกาวเกลือทาสีบ้านพวกทำตกแต่งอะไรเงี้ยครับเพื่อศิลปะวิชาพวกการงานอะไรการงานอาชีพเนี่ยอ่ะดูซีเรียสและจริงจังเกินไปนะคะตอนนี้มีคำตอบว่าเด่นทำไมพูดไม่รู้เรื่องคุณฟังไม่รู้เรื่องเองไงฮะผมพูดผมยังรู้เรื่องเลยโอ้ my god โดนทวงอเดว่ะนิดนึงอ่ะคิดว่าวงการบันเทิงอ๋อไม่ได้ทวงเขาเอาอะไรมาให้คิดว่าวงการบันเทิงอันนี้คำถามนะคะจากคุณปริตาค่ะ ถามว่าคิดว่าวงการมันคิดว่าวงการบันเทิงจะดำเนินต่อไปยังไงถ้ามีพระเอกที่ ชื่อเด่นคุณก็ลุงสิครับลุงลุงลิงเลยฮะลุงฮะลุงเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับการที่ผมเป็นแบบนี้การที่ผมเล่นละครที่เป็นแบบนี้ครับพระเอกส่วนใหญ่จะหล่อเท่สมาร์ทแล้วคุณอ่ะอ้าวถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมจะได้เป็นพระเอกครับอ้าวแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงล่ะผมก็เริ่มแล้วก็ทำวางตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองคนล้อมไม่ได้ชอบทั้งหมดหรอกผู้หญิงอาจจะชอบหลายคนอาจจะชอบผู้ชายที่หล่อเท่แต่งตัวดีแต่ก็จะมีผู้หญิงบางส่วนที่ชอบผู้ชายแบบสบายๆที่สามารถพาคุณไปได้ทุกแห่งในเวลาที่เขาไม่อยู่ฉันจะพาเธอไปในเวลาที่เขาไม่รู้เกิร์ลจัสมีนยูมั
เป็นเพลงใช่ไหมเนี่ย something like that ไหนเด่นลองร้องเพลงให้คนฟังหน่อยได้ไหมคะเพลงอะไรเอากีตาร์ไหมไม่ต้องเดี๋ยวพี่มวยได้พี่มวยไม่มาไม่ต้องหรอกกว่าจะมานี่เดินนับหนึ่งถึงแสนก็ได้แล้วพี่จะรอเธออยู่ตรงเนี้ยหนึ่งถึงแสนเธอต้องมาพร้อมกีตาร์แล้วเราจะมาร้องใส่ใส่กันใส่ใส่อันนี้เราจะไม่พักนะเราจะไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ต่อมามาดูหน้าเราระหว่างที่เด่นคุณไปเอากีตาร์นะคะเราจะมาเริ่มนับ1ถึงแสนกันค่ะทุกคนเราก็จะได้เขาเรียกว่ากีตาร์ที่น้องเด่นนะคะพร้อมจะเอามาโหต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านเด่นคุณนะคะดิฉันไม่มีที่วางโทรศัพท์มือถือค่ะนะคะแล้วก็ตลกตลกมากเลยคือวันนี้ถ่ายละครอยู่แล้วก็มีช่วงพักนิดนึงก็เลยกำลังรอแล้วก็หาอะไรสนุกสนุกทำกับน้องเด่นนะคะก็ดีค่ะทุกคนงงเวลาคุยกับเด่นไหมยังไม่ได้ทานข้าวเย็นค่ะเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อนนะคะวันนี้สบายสบายเป็นแบบชุดนอนสบายสบายนะคะเขากลับมาแล้วค่ะพร้อมกับกีตาร์นะคะมือจะเก็บแล้วอ้าวพร้อมเก็บไปแล้วหรอโหเราทำไงอ่ะเขาบอกเก็บข้อหลังรถกระบะแต่ไม่รู้ทำไงโอ้ยแล้วเอาไงอ่ะเด่นก็ลองเลยให้มีกีตาร์ได้ไหมอ่ะเฮ้ยเด่นมากินอันนี้ที่ให้กินเรามารีวิวการกินอันนี้กันอร่อยเชื่อว่าผมกีตาร์มาได้เด่นมากินอันนี้ก่อนมามานี่มานั่งข้างๆกันมานี่มันยาแก้กดไหลย้อนมั้ยน่ะขนมเด่นมานี่เดี๋ยวมาอันนี้ครับอย่าตนเริ่มรีวิวขนมนะครับผมแต่ไม่ต้องบอกผลิตภัณฑ์ว่าชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยบอกทีหลังอันนี้เราจะแกะกินกันแล้วก็นี่ครับผมกินพร้อมกันว่าเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเราหยิบให้คุณอันหนึ่งเอาไหมมาเอาเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครับเล่นต่อไปนั่งด้วยเล่นทำไปนี่นะคะโอ้ยเอาของปลอมมาเนี่ยจีนแดงมาเนี่ยเล่นจะจริงนี่เอาเนี่ย